วัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะอาจารย์โอมครับผมค่ะสำหรับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรค่ะครับกับผมอาจารย์โอมศรีคเนศนะฮะใช่ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่หน้าหนาวใช่ปลายฝนต้นหนาวนะคะอาจารย์โอมใช่แล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เป็นเทศกาลแห่งฤดูหนาวใช่ค่ะเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวการทำกิจกรรมในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดที่กำลังวางแผนในเรื่องของกิจกรรมต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวกันนะคะยิ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าทางภาคเหนือนะอาจารย์โอมการท่องเที่ยวก็เขาเรียกว่าเหมือนคนละครึ่งนะครับโปรแกรมคนละครึ่งสำหรับการแอลเนื้อกันนะคะในช่วงนี้ก็ไปช่วยนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชาวพี่น้องทางเชียงใหม่เชียงรายกันครับผมนะคะส่วนชาวจังหวัดอุบลก็มีเทศกาลสำคัญนะฮะหรือไม่ก็ของประเทศไทยเราก็คือเทศกาลลอยกระทงใช่ค่ะครับตรงนี้นะฮะเทศกาลลอยกระทงใช่วันเพ็ญเดือน12น้ำในคลองเต็มตลิ่งเต็มตลิ่งพวกเราลองถูกกันไหมอาจารย์สนุกกันจริงวันลอยกระทงนะครับตรงนี้นะฮะเพราะนั่นคือช่วงพฤศจิกายนนี่คือเป็นเดือนแห่งเทศกาลใช่เพราะนั้นก่อนที่จะเข้าก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าเทศกาลลอยกระทงเนี่ยในวันที่15นะอาจารย์โอมวันในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงเนี้ยอยากจะรู้ประวัติความเป็นมานิดนึงอาจารย์โอมเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์โอมครับเทศกาลลอยกระทงเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากศาสนาพราหมณ์นะครับย้อนกันไปสมัยอินเดียหรือไม่ก็ศาสนาพราหมณ์เป็นการทำพิธีในเรื่องเกี่ยวกับด้านการขอขมาแม่น้ำคงคานะครับและการเป็นการไหว้เทพทั้ง3องค์ไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระพรหมแล้วก็พระนารายณ์นะครับเพราะนั่นคือการเริ่มต้นมาจากเทศกาลลอยกระทงก็คือเป็นการลอยเพื่อที่จะบวงสรวงองค์เทพทางศาสนาฮินดูประมาณนี้นะครับส่วนจากนั้นมาเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆก็เข้าสู่เมืองไทยเข้าสู่ประเทศไทยประเทศไทยแรกๆจะเป็นลอยประทีปลอยโคมก่อนก็คือหมายถึงว่าลอยขึ้นฟ้าก่อนนะครับอยู่มาวันนึงครับในสมัยพระล่วงนะครับตรงนี้นะฮะก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับประดิษฐ์ลักษณะการที่แบบเหมือนเคสร้างสรรค์เคสร้างสรรค์ไม่ต้องการที่จะเหมือนใครเขาลอยบนฟ้าฉันขอเป็นแม่น้ำละกันเพราะนั่นก็ประดิษฐ์ครับประดิษฐ์สิ่งที่สวยงามคือเขาเรียกว่ากระทงขึ้นมานะครับตรงนี้สวยงามแล้วก็พระลวงเห็นโอ้โหถูกใจมากความคิดสร้างสรรค์จากนี้ไปให้ทำแบบนี้นะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นชื่อว่านางนพมาศก็เลยมีการประกวดนางนพมาศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใช่นะคะตรงนี้นะครับตามหลักศาสนาก็เป็นการลอยลอยทุกข์ลอยโศกนะคะก็เป็นการขอขมานะเป็นการขอขมากับการเขาเรียกว่าเราเคยประพฤติผิดอะไรยังไงอาจจะขอส่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแล้วก็ขอพรจากแม่น้ำคงคาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเทศกาลนี้ก็เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยของเราเลยก็ดิฉันเชื่อว่าในปีนี้นะคะการท่องเที่ยวก็คงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างชาติเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายยังไงเราก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่วมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะแล้วที่สำคัญคือในวันกิจการสำคัญก็อย่าลืมนะคะทำบุญตักบาตรนะคะเพื่อเป็นการบำรุงในเรื่องของศาสนาแล้วก็ทนุเขาเรียกว่ารักษาขนบธรรมเนียมที่ดีต่อไปด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนสำคัญของประเทศของชาวโลกเรานะครับก็คือทวีปอเมริกานะครับเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอาจารย์โอใช่ครับในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะใช่ก็มีคนถามมาเยอะมากอาจารย์โอมใครจะได้นะครับตรงนี้ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอาจารย์โอมพยากรณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงครับโอเคเรามาลุ้นกันนะคะว่าเทรนผู้นำหญิงเป็นผู้นำเนี่ยณตอนนี้กำลังมาแรงอาจารย์โอมพยากรณ์ว่าเป็นผู้หญิงครับมีโอกาสสูงแล้วกันอ่ะก็รอดูรอลุ้นกันแล้วกันอาจารย์โอมเนาะครับผมครับโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับการพยากรณ์ดวง12ราศีของเรานะคะในช่วงแรกเราจะขอพยากรณ์6ราศีก่อนอาจารย์โอมค่ะพยากรณ์ราศีมังกรราศีมังกรราศีมังกรได้ไพ่ควีนผู้หญิงอีกแล้วนะเพราะนั่นคือราศีมังกรในช่วงนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณก็จะเป็น working woman ค่ะเป็นหญิงแกร่งเป็นหญิงเหล็กทำงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟปีนเสาไฟซ่อมท่อประปานะครับเลี้ยงลูกหาเงินนะฮะเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะครับคุณจะเป็นลักษณะเหมือนการทำงานเป็น working การเรียนรู้การทำงานประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาวราศีมังกรช่วงนี้ต้องพูดเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายช่วงนี้คุณจะต้องอยู่ใต้อำนาจ
ผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นใหญ่หรือไม่ก็คุณจะต้องมีเกณฑ์ที่จะเจอหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงประมาณนี้ครับหรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ประมาณนี้แต่ถ้าอีกมุมนึงก็คือการสื่อสารการเจรจาเพราะคือถ้าเป็นในงานของชาวราศีมังกรช่วงนี้จะเน้นงานพูดงานสื่อสารกิจกรรมสังคมเยอะหน่อยะนะครับถ้าเป็นงานก็น่าจะออกงานสังคมเยอะอพูดเยอะเจรจาเยอ ะทำงานด้วยมีงานสังคมด้วยแล้วไม่ก็มีงานประจำมีงานลองทำงานธุรกิจมีงานอะไรล่ะเขาเรียกว่ากินเงินเดือนะนะคู่กันไปก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะถ้าเป็นเรื่องเงินทองเรื่องเงินทองช่วงนี้ดวงคุณเองเนี่ยจะเหมาะกับเรื่องงานเซอร์วิสงานบริการ หรือไม่ก็รายได้ที่มาจากการซื้อการขาย แต่มุมนึงก็คือดวงการเงินในช่วงนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยคุณช่วงนี้คุณจะต้องพูดเยอะหน่อย พูดแล้วได้เงิน หรือไม่ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านคุณผู้ชายเนี่ยช่วงนี้ดวงราศีมังกรเนี่ยจะต้องพึ่งผู้หญิงนิดนึง ลักษณะการช่วยกันทำมาหากิน หารายได้พร้อมกัน อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักช่วงนี้ราศีมังกรจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่จะเป็นลักษณะเหมือนการทำมาหากินหาเงินการพูดการเจรจานะครับแต่คนที่ยังหาคู่หรือยังไม่มีความรักในช่วงนี้จะเป็นได้แค่คุยคุยอย่างเดียวไม่ค่อยเจอกันหรอกอาจจะแชทกันโซเชียลสื่อสารโลกออนไลน์เพราะนั่นคือบางทีเนี่ยก็ได้แค่คุยไม่สามารถที่จะเป็นแฟนหรือเจอกันได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกันคารมคำพูดประมาณนี้นี่ครับนี่คือชาวราศีมังกรประมาณนี้นะครับโดดเด่นเรื่องสตรีสตรีมีความโดดเด่นเนาะต่อไปเป็นชาวราศีกุมนะคะโอ้ชาวราศีกุมออกแนวลักษณะจุกจิกหยุมหยิมเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกานะคะชาวราศีกุมนะคะสิ่งที่ต้องพยายามดูแลระมัดระวังคือในเรื่องของอุปสรรคเล็กๆน้อยๆบางครั้งจะทำอะไรมันมีติดๆขัดๆบ้างแต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเกิดปัญหานะคะอาจจะมีอุปสรรคในระหว่างทางอยู่บ้างทำให้คุณจะต้องได้แก้ปัญหาได้จัดการได้เข้าไป manage อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดเด่นๆเลยสำหรับชาวราศีกุมเดือนนี้จะเกี่ยวพันกับคนที่อายุน้อยกว่าคำว่าอายุน้อยกว่าคือ1อาจจะต้องหมกมุ่นอยู่กับลูกแก้ปัญหาให้กับลูกเคลียร์เรื่องบุตรหลานลูกน้องบริวารปวดหัวกับอะไรที่มันเกี่ยวพันกับคนที่มีความคิดเด็กๆเข้ามาทำให้ชาวราศีกุมอาจจะต้องใช้พลังนิดนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องงานค่ะชัดเจนว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นการพัฒนาของชาวราศีกุมอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณจะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเรียนรู้อะไรต่างๆเพื่อจะให้ทุกอย่างมันเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบในอนาคตแต่คิดว่าปัญหาอุปสรรคที่เจอก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรมากมายแค่เป็นเรื่องหยุมหยิมบางอย่างอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบหงุดหงิดรำคาญใจนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์และคำพูดนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้อย่างที่บอกค่ะว่าในเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่ยังไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจได้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามดิ้นรนหารายได้นะคะอาจจะมีรายได้ด้วยโดนปฏิเสธด้วยค่าเข้ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องมีการหยิบยืมหรือมีเรื่องของการขอความช่วยเหลือซึ่งเหตุผลในการนำมาหยิบยืมต่างๆอาจจะเป็นข้อที่เป็นข้ออ้างเกี่ยวพันกับเรื่องของลูกบุตรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องช่วงนี้กำลังจะเปิดเทอมนะคะอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับลูกมากๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะก็ระมัดระวังความน้อยอกน้อยใจนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆหึงหวงหรือระมัดระวังเหตุจากคำพูดไม่เข้าหูหรือมีคำพูดต่างๆทำให้เกิดความน้อยอกน้อยใจการระมัดระวังเรื่องพ่อแง่แม่งอนอารมณ์แปรปรวนนิดนึงเนาะถ้าคนที่โสดอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เลือกนิดนึงนะคนโสดอาจจะเจอคนที่ชอบที่ใช่แต่ท้ายที่สุดก็คือคบได้ไม่นานแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะวางแผนเรื่องลูกการมีลูกมีบุตรหรือการใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันแต่ก็ระมัดระวังอย่าขี้น้อยใจนะคะเดี๋ยวความรักจะไม่หวานชื่นสะอาดเนาะโอเคสำหรับชาวราศีกุมมาถึงราศีมีนบ้างนะใช่ค่ะราศีมีนได้อะไรมาราศีมีนได้ไพ่เงินโอ้ยินดีด้วยค่ะเพราะนั่นคือชาวราศีมีนช่วงนี้คิดเรื่องเงินเรื่องตัวเลขวางแผนเรื่องการเงินดีจังเลยอยากได้เงินก้อนใหญ่นะครับเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีมีนช่วงนี้จะออกแนวประมาณคิดแต่เรื่องเงินเรื่องตัวเลขเข้ามาเยอะประมาณนี้นะครับแต่อีกมุมนึงคุณก็จะอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ค่ะหรือไม่ก็มีเกณฑ์ได้ซื้อขายของชิ้นใหญ่ประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานก็เหมาะกับงานซื้องานขายหรือไม่ก็งานที่อยู่กับตัวเลขการเงินนะครับหรืออีกด้านนึงก็คือช่วงนี้ดวงชะตาได้ไพ่ความยิ่งใหญ่ราศีมีนอาจจะได้เป็นระดับหัวหน้าตำแหน่งการงานเติบโตก้าวหน้าเป็นระดับ
ผู้อำนวยการยินดีด้วยเป็นระดับบอสหรือไม่ก็เป็นระดับผู้นำประมาณนี้นะฮะตรงนี้นะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตนะฮะหรือไม่ก็ภาวะผู้นำต้องบริหารเยอะหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองแน่นอนคิดเรื่องตัวเลขเยอะคิดเรื่องการเงินวางแผนเรื่องเงินก้อนใหญ่โปรเจกต์เนาะใช่ครับมีการซื้อขายของชิ้นใหญ่หรือไม่ก็ซื้อของแพงของมีราคาดวงการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนรักกับเงินต้องมาคู่กันก็คือช่วงนี้คุณอาจจะเจอสายเปย์คนอุปถัมภ์หรือไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องคู่คนรักก็ต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยช่วยกันซื้ออาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ช่วยกันซื้อบ้านซื้อรถหรือวางแผนในเรื่องธุรกรรมด้านการเงินอยากได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะใช่ประมาณนี้นะครับก็คือในเรื่องความรักกับเงินอาจจะต้องเดินเคียงคู่กันไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนอีกด้านนึงก็คือดวงชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ของที่มีราคาของแพงของมีค่าก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือชาวราศีมีนราศีมีนรวยมีคนรักมีคนชื่นชมเนาะโอเคต่อไปอีกราศีก็คือชาวราศีเมษนะคะอาจารย์โอมชาวราศีเมษโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องหิวใจชาวราศีเมษนะคะ อาจจะมีอะไรบางอย่างกระทบกระเทือนความรู้สึก อารมณ์แปรปรวนคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดคือความรู้สึกเศร้าใจอารมณ์มีอะไรทุกอย่างมากระทบกระเทือนความรู้สึกเริ่มมีปัญหาอุปสรรคหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพการดูแลนะคะการเงินที่มันอาจจะยังไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่อาจจะมีคนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเรา อะไรประมาณนี้หลักๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเดือนนี้ต้องพยายามให้มากชาวราศีเมษไม่สามารถที่จะประมาทได้เลยระมัดระวังนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่าเราเผลอเลยหรือประมาทเป็นแค่นิดนึงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดทำให้คุณจะต้องโดนตำหนิได้โดนมีเกณฑ์ตัดสินให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเท่าที่ควรถ้าเป็นในเรื่องของงานค่ะว่าแนะนำว่ามุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็พยายามทุ่มเทกับงานอะไรก็ตามแต่ที่อาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบระมัดระวังอย่ามีข้อโต้แย้งระมัดระวังอย่าให้เกิดปากเสียงอย่าทะเลาะเบาแหวงกันไม่งั้นจะเกิดปัญหาทางด้านลบทันทีนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ก็ระมัดระวังคนอื่นนำความเดือดร้อนมาให้นะคะต้องระมัดระวังอย่าลงทุนโดยกระทันหันไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรด่วนๆนะคะยังไม่เหมาะกับการที่จะให้ใครมาขอหยิบยืมคือเดือนนี้คุณต้องเซฟตนเองให้มาก บางอย่างบางครั้งเวลามีเราช่วยเวลาที่เราไม่มีเราปฏิเสธอาจจะเกิดปัญหาซึ่งการรายการเกิดขึ้นก็เป็นได้เพราะนั้นเรื่องการเงินเป็นอะไรที่คุณต้องระมัดระวังเซฟๆไว้ก่อนดีกว่าค่ะดูแลตัวเราเองรักตนเองก่อนดีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะระมัดระวังเรื่องรักสามเศร้าระมัดระวังเรื่องการเผลออกเผลอใจระมัดระวังอารมณ์แวบเข้ามามีคนเข้ามาเกี่ยวพันทำให้คุณเกิดความลำบากใจถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็ระมัดระวังเกี่ยวกับคนรักการพยากรณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การพยากรณ์เพื่อให้เกิดปัญหาชีวิตคู่นะคะแต่เป็นการพยากรณ์เพื่อให้ระมัดระวังว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาในช่วงนี้จะเป็นปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความรักอยู่แล้วขอให้รักเดียวใจเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีความรักช่วงนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจคบใครในภายในช่วงเดือนนี้อาจจะยังไม่ถูกใจคุณในอนาคตนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะราศีเมษก็ระวังเรื่องจุกจิกกวนใจใช่ค่ะเสียอกเสียใจเซ็งๆนะหรือไม่ก็มีเรื่องให้สุขภาพใช่ค่ะระบบปอดทางเดินหายใจใช่ค่ะระบบเลือดกินยาบำรุงเลือดด้วยเนาะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาถึงราศีพฤษภมั่งราศีพฤษภได้อะไรมาราศีพฤษภได้ไพ่ไม่อยู่กับบ้านไปไหนไม่อยู่กับที่ไปไหนไปเลาะบ่อยนะมันก็คือชาวราศีพฤษภช่วงนี้คุณจะต้องเดินทางคุณจะไม่ได้อยู่กับที่ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตคุณจะต้องเคลื่อนไหวตัวเองบ่อยๆมักจะต้องได้ออกนอกพื้นที่เดินทางทำกิจกรรมสังคมวิถีชีวิตเยอะมากก็คือชาวราศีพฤษภช่วงนี้บอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะไม่อยู่กับที่โบยบินโบยบินเดินทางบ่อยประมาณนี้นะครับหรือการวางแผนวางแผนการขยับขยายวางแผนการเปลี่ยนแปลงวางแผนที่จะไม่อยู่กับที่แล้ววางแผนที่จะไม่อยู่นิ่งแล้วนะครับถ้าเป็นในเรื่องงานก็มีเกณฑ์ขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์ทำกิจกรรมในสายงานมีกิจกรรมในเรื่องงานเกิดขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองช่วงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีสังคมเยอะหน่อยค่าน้ำมันค่าไปงานเลี้ยงงานสังคมใส่ทรงใส่ซองอะไรนี้นะหรือไม่ก็ท่องเที่ยวก็ได้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเสียเงินไปกับการท่องเที่ยวเดินทางเสียเงินไปกับเรื่องวิถีชีวิตที่จะต้องจ่ายไปกับ
ค่ารถค่าน้ำมันนะประมาณนี้นะฮะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ว่าจะแย่นะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนต้องได้ใช้จ่ายประมาณนี้นะครับตรงนี้นะส่วนถ้าเป็นอีกหรือไม่ก็ซื้อความสุขให้ตัวเองก็ได้ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนด้วยกันพบปะสังคมออกงานเลี้ยงงานสังคมด้วยกันนะอาจจะไปลอยกระทงด้วยกันไปงานแต่งงานด้วยกันไปงานสังคมนะเจอคนเยอะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอีกมุมนึงคนที่ยังไม่มีคู่หรือคนที่ยังต้องการความรักอยู่เนี่ยช่วงนี้ต้องอย่าอยู่เฉยต้องออกงานบ่อยๆเจอคนเยอะๆอย่าอยู่กับที่อยู่กับบ้านแล้วไม่เจอใครต้องไปเที่ยวบ้างออกบ้างไปเจอแสงสีสังคมหน่อยถึงจะดีออกสังคมหน่อยจะได้พบรักตามสถานบันเทิงที่เที่ยวตามแหล่งสังคมอะไรประมาณนี้นะในเรื่องความรักของราศีพฤษภประมาณนี้นะครับสรุปคือช่วงนี้ราศีพฤษภอีเวนต์เยอะออกแล้วดีอยู่กับที่ไม่เวิร์กอะไรอย่างนั้นประมาณนี้นะครับเนาะอีกหนึ่งราศีนะคะอาจารย์โอมชาวราศีเมถุนเป็นยังไงบ้างโอ้โหโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณทันทีพระนั้นยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยนะเหมือนบทเคราะห์เลยนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะวัฏจักรชีวิตกำลังจะหมุนเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอารมณ์ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนทุกอย่างมันกำลังลงตัวโอกาสและจังหวะโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมถุนคิดอยากทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่มันมีความเป็นไปได้ลงมือทำนะคะเพราะคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากนะคะถ้าใครที่กำลังคิดจะเสี่ยงโชคก็อาจจะมีโชคอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆดีๆและก็มีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าเป็นเรื่องงานคือการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหัวหน้าเล็งเห็นผลงานสิ่งที่คุณทำเหนื่อยๆหนักๆมาเดือนนี้ดูเหมือนมันจะเกิดประโยชน์กับตัวคุณนะคนที่กำลังคิดอยากจะโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นผลงานกำลังจะโดดเด่นคนที่ทำธุรกิจการค้าการลงทุนจะเริ่มมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามานะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆก็ดูเหมือนก็ธุรกิจกำลังจะไปได้สวยนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะชัดเจนว่าโชคเข้าข้างการเนี้ยช่วงเนี้ยการเงินกำลังดีกำลังจะมีโชคต่างๆอาจจะมีโอกาสมีเก็บเงินเก็บทองได้ซื้อรถซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มันมีมูลค่าสูงเกิดขึ้นถ้าใครกำลังเกรงกำไรหรือกำลังวางแผนเกี่ยวกับหุ้นทุนต่างๆเดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีเมถุนถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะชัดเจนเจอเนื้อคู่แล้วเดือนนี้ชาวราศีเมถุนคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่เจอพบปะพ่อแม่แต่ละฝ่ายรู้สึกลงตัวเจอแล้วอยากจะวางแผนอนาคตร่วมกันเลยทีเดียวถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอยากจะมีบ้านด้วยกันอยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กตัวน้อยวางแผนอนาคตที่มีความสุขร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะลงตัวในได้หลายเรื่องสำหรับชาวราศีเมถุนก็แสดงว่าเมถุนดวงเริ่มดีขึ้นดวงเริ่มดีขึ้นนะครับหมดข้อหมดโศกสักทีหรืออาจจะมีโชคลาภใช่ค่ะอสังหาริมทรัพย์ของชิ้นใหญ่ใช่ค่ะฟลุกมรดกที่ดินไม่แน่เนาะโอเคค่ะแล้วก็พบเจอกันอีกหนึ่งช่วงสุดท้ายนะครับผมครับก็มาถึงอีก6ราศีใช่ค่ะนะครับก่อนอื่นก็ฝากผลงานฝากผลงานกันก่อนแล้วกันนะกับผมอาจารย์โอมสิงห์คเนศนะฮะก็จะเกี่ยวกับทำนายไพ่24ดูได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ walk in เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขทุกรูปแบบนะครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการดูฮงจุ้ยแล้วก็ทำพิธีทางพราหมณ์ต่างๆนะครับตรงนี้นะฮะอาจารย์นิชนันอาจารย์นิชนันก็เช่นเคยเหมือนกันค่ะในส่วนของการพยากรณ์ไพ่24ไม่ว่าจะเป็นเจอกันที่บ้านนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการสัตว์การสักลายมือสักคิ้วการทำหัวเหงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสักคิ้วสักปากสักลายมือด้วยหัตถศาสตร์นะคะยอดเลยแล้วก็อีกหนึ่งผลงานก็คือในส่วนของการทำพิธีร่วมกันกับอาจารย์โอมค่ะก็คือในส่วนของพิธีทางพราหมณ์ต่างๆนะคะยังไงก็ฝากผลงานเราทั้งสองใครจะติดต่อยังไงก็รบกวนนะคะติดต่อล่วงหน้าเพื่อดีลงานกันได้เลยค่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้เข้ามาถึงราศีกรกฎเลยแล้วกันใช่ค่ะกรกฎได้อะไรมากรกฎได้
เด็กน้อยเด็กน้อยเพราะนั่นคือชาวละกดช่วงนี้คุณจะเกี่ยวกับเด็กน้อยครับ คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปิดเทอมเนาะอยู่กับลูกแน่นอนถ้าเป็นถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็โอ้เด็กเยอะนะสองช่วงนี้อยู่กับเด็กๆน่ารักน่ารักประมาณนี้นะฮะประมาณแต่ว่าคุณผู้ปกครองก็คิดถึงลูกนะครับอยู่กับลูกอยู่กับเด็กอะไรประมาณนี้นะครับหรือมุมนึงคือไลฟ์สไตล์ของชาวราศีกรกฎช่วงนี้คุณอาจจะไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นคุณอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะแหละแต่คุณจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเด็กน้อยไปดูหนังฟังเพลงดูคอนเสิร์ตแต่งตัวเหมือนเด็กแอปเบลอะไรนี่นะหรือไม่ก็มีเกณฑ์วางแผนเรื่องการมีลูกมีบุตรก็ได้หรือไม่ก็มีความสุขกับบุตรบริวารมีข่าวดีลูกเรียนได้ดีอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะฮะส่วนอีกด้านนึงถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้จะเน้นงานที่เกี่ยวกับงานเซอร์วิสงานบริการจะดีงานที่พบปะคนเยอะๆนะครับงานซื้องานขายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับของสวยงามของกินก็จะนำโชคดีมาให้นะครับตรงนี้หรืออีกด้านนึงก็คือคุณจะมีลูกน้องบริวารมาช่วยในการทำงานก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้ในเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องเงินทองช่วงนี้คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายกับลูกกับบุตรจะเป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองครับอาจจะเป็นซื้อรถเด็กเล่นซื้อของเล่นซื้อเสื้อผ้าให้ลูก อะไรอย่างนี้นะหรือไม่ก็ลูกมีกิจกรรมก็ช่วยเหลือตรงนี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับจากลูกแต่งตัวหรือไม่ก็มีโชคกับเด็กมีลาบลอยเสียงดวงมีฟุกฟุกมีโชคกับเด็ก อะไรประมาณนี้ก็ได้ลูกให้คุณลูกให้โชคอะไรประมาณนี้นะครับหรืออีกมุมนึงก็คือตัวคุณเองช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าที่เป็นรายได้เนี่ย มาจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเด็กๆก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็แน่นอนช่วงนี้คุณก็จะมีความสุขกับลูกๆมีความสุขกับเด็กๆมีความสุขกับครอบครัวหรือตัวคุณเองอาจจะได้มีความสุขกับการดูแลพ่อแม่ดูแลบริวารดูแลลูกอะไรประมาณนี้ก็ได้ส่วนอีกด้านนึงก็คือสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เลี้ยงสัตว์หรือไม่ก็สัตว์คลอดลูกดกแล้วเกินเยอะมาเอามันเลี้ยงอะไรประมาณนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเหมือนประมาณแบบว่ามีความสุขกับเด็กๆน่ารักน่ารักไปดูน้องคากิไปดูหมูเด้งเด็กๆน่ารักน่ารักนะครับไปอยู่กับกลุ่มเด็กๆนะครับก็ได้เหมือนกันนะประมาณนี้เพราะคือช่วงนี้ราศีกรกฎก็จะเป็นแนวเด็กน้อยนะฮะอยู่กับเด็กๆอยู่กับลูกอะไรประมาณนี้อยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ได้ประมาณนี้ครับนี่คือกรกฎครับผมครับเด็กๆเล็กๆน้อยๆไปมีความสุขเนาะต่อไปเป็นชาวราศีสิงห์นะจารย์อมนะชาวนาราศีสิงห์โอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโปรเจกต์เลยเป็นช่วงเวลาของชาวราศีสิงห์ที่กำลังวางแผนโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางอาชีพกำลังมองหาอะไรที่อยู่ในไอเดียความคิดเยอะมากนะคะอยากทำนู่นทำนี่จุกจิกหยุมหยิมไปหมดซะทุกอย่างเลยชาวราศีสิงห์เจ้าโครงการเจ้าโครงการเจ้าโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ฝันวางแผนไว้กำลังคิดอยากจะทำนู่นนี่นั่นนะถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็อยากจะมีรายได้เสริม อยากจะมีอาชีพและที่สำคัญอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของความสุขความสบายนะ อะไรที่มันไม่เหนื่อยวางแผนแล้วไม่เหนื่อยลงทุนแล้วไม่เหนื่อยชาวราศีสิงห์เนี่ยชอบมากเลยนะโดดเด่นเลยค่ะว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะเดือนนี้ก็คุณจะมีโอกาสได้ออกสื่อแหละชาวราศีสิงห์ทำอะไรที่โดดเด่นนะไปไหนก็เป็นที่จับตามองเพราะว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจะดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของงานภาพลักษณ์ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาต่างๆที่คุณได้ดูแลตนเองจนเป็นที่โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสและผลงานต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานก็กำลังจะมีขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ขอให้คุณโฟกัสอะไรสักอย่างนึงแล้วกันว่าจะทำอะไรอย่างจริงจังมันถึงจะเกิดเขาเรียกว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างแท้จริงนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นในเรื่องของความรักโอ้โหเดือนนี้ดูเจ้าชู้เป็นพิเศษนะชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้ดูเจ้าชู้ค่ะกุ้มกิ่มดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในใจลึกๆแอบซ่อนเล้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะโปรยเสน่ห์โปรยเสน่ห์ชอบเจอใครก็ชอบไปหมดเจอใครยิ้มให้หน่อยก็ชอบเข้าไปหมดนะคนโน้นก็ใช่คนนั้นก็ดีอันนี้สำหรับคนโสดด้วยนะแต่ถ้าคนที่มีคู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความเจ้าชู้นะแต่ว่าท้ายที่สุดก็คืออาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครสักคนนะคะในเรื่องของการเงินก็บอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้การเงินของชาวราศีสิงห์ก็ค่อนข้างจะอู้ฟู่มีโอกาสได้ซื้อของสวยงามมีเงินกินเงินใช้อย่างสุขสบายมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือธุรกิจที่ทำต่างๆก็มีโอกาสมีรายได้เข้ามาทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะโอเคค่ะถ้ายังไงแล้วในชาวราศีสิงห์ก็ขอให้ใช้จ่ายประหยัดมัธยัสถ์อดออมแล้วก็ช่วยสนับสนุนโครงการดีๆของประเทศไทยเราด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ครับผมสิงห์ก็จะเป็นแนวมโนจินตนาการวางแผนอยากรวยคิดอยากทำตัวนี้นั่นประมาณนี้นะครับมีความวางแผนอ่ะใช่คราวนี้มาถึงราศีกันบ้างใช่ค่ะกันได้อะไรกันได้ไพ่
อยู่นิ่งๆเพราะนี่คือช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยอย่างแรกห่วงเรื่องสุขภาพก่อนชาวราศีกันช่วงนี้สุขภาพจะอ่อนแอหรือไม่ก็ช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือไม่ก็ชาวราศีกันอาจจะมีเกณฑ์สุขภาพที่ไม่ค่อย 100% ประมาณนี้ครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานดำก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนอีกมุมนึงถ้าเป็นในเรื่องงานเรื่องดีเนี่ยชาวราศีกันถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลแพทย์ยารักษาโรคเกี่ยวกับโรงศพเกี่ยวกับประกันจะโดดเด่นจะดีอันนี้จะดีนะครับถ้าเป็นราศีกันนะฮะหรือไม่ก็อีกมุมนึงก็คือช่วงนี้ชาวราศีกันจะมีความเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพมีความเป็นกูรูผู้รู้เรื่องสุขภาพมีความระมัดระวังในเรื่องการกลัวเรื่องสุขภาพเหมือนจะประมาณแบบว่าอ่ะกินอาหารแบบนี้จะได้แบบอย่างนั้นออกกำลังกายตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันคือการมันควบคุมตัวเองเป็นการควบคุมตัวเองเป็นอะไรที่แบบห้ามีวินัยกับตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับอีกด้านนึงก็คือช่วงนี้ชาวราศีกันจะเกี่ยวกับการนอนด้วยคุณอาจจะนอนแล้วแบบนอนไม่หลับนอนยากนอนน้อยนอนไม่พอนอนบ่อยหรืออาจจะเกี่ยวกับสิ่งลึกลับราศีกันอาจจะมีเกณฑ์โดนผีอำหรือไม่ก็นอนผิดที่ผิดทางอะไรประมาณนี้ก็ได้พักกับเจ้าด้วยนะอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้หรือไม่ก็เรื่องการนอนอาจจะนอนเปลี่ยนที่นอนบ่อยต้องเดินทางบ่อยๆก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ส่วนอีกด้านนึงถ้าเป็นในเรื่องเงินทองช่วงนี้ราศีกันต้องเงียบๆนิ่งๆอยู่แบบประหยัดอดออมมัธยัสถ์พยายามเลี่ยงๆที่จะสร้างหนี้หรือไม่ก็ถ้าเกิดจะมีเงินก้อนก็มาก็เก็บไปก่อนอะไรประมาณอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรนะครับแต่อีกด้านนึงถ้าเป็นรายได้ที่มาจากสายงานที่ผมทักไว้ตะกี้ก็คือประกันโรงพยาบาลแพทย์รักษางานที่เกี่ยวข้องเป็นความตายเนี่ยอันนี้จะดีขึ้นจะโดดเด่นหน่อยประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็แน่นอนครับช่วงนี้อาจจะมีสุขภาพคนในบ้านที่อ่อนแอหรือตัวคุณเองจะได้ไปดูแลสุขภาพคนในบ้านอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันหรือมุมนึงก็คือช่วงนี้ความรักของราศีกันจะมีความห่างเหินไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ไกลกันห่างกันมีเหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะแต่โดดเด่นถ้าเป็นในเรื่องอาชีพของคนที่มาชอบถ้าเกิดราศีกันมีอาชีพที่คนที่มาชอบเป็นแพทย์หมอพยาบาลทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ลองพิจารณาดูอาจจะมีอาชีพนี้เข้ามาชอบคุณมาชอบคุณก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะเพราะนี่คือชาวราศีกันครับผมโอเคเซฟตนเองนิดนึงเนาะระวังสุขภาพด้วยแล้วกันเนาะต่อไปเป็นชาวราศีตุลอาจารย์โอมชาวราศีตุลมีโชคดีกับการเดินทางเพราะฉะนั้นโดดเด่นเลยค่ะว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลเดินทางยิ่งไปยิ่งได้ยิ่งออกยิ่งเจอจะมีโชคกับได้วางเดินทางหรือยวดยานพาหนะจะให้คุณให้โชคทะเบียนรถชาวราศีตุลอาจจะต้องลองดูอาจจะต้องลองดูเกี่ยวกับในเรื่องของรถยวดยานพาหนะที่คุณใช้อยู่ซื้อรถใหม่เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดือนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานก็เหมือนกันค่ะชอบออกพื้นที่ชอบเลาะไปเรื่อยๆยิ่งไปยิ่งเจองานในเรื่องของการเดินทางเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็เขาเรียกว่าการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะเดือนนี้อาจจะใช้รถหน่อยหรือบางคนอยากจะได้รถยวดยานพาหนะอาจจะชอบรถรุ่นใหม่ๆมีรถรุ่นนู้นรุ่นนี้มาชอบคลั่งไคล้เป็นพิเศษแต่งรถอยากแต่งรถอยากปรับรถอยากจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับรถไปดูรถไปดูเขาเรียกว่าเนี่ยออกไปท่องเที่ยวชมเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกอะไรนะอาจารย์โอมธรรมชาติอะไรต่างๆนะประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็ยังถือว่ามีโชคดีเรื่องการเงินการเงินชาวราศีตุลยังสามารถหาได้งานเยอะเงินก็เยอะตามมานะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพและความอาจารย์โอมจามแล้วเดี๋ยวคัดราศีตุลใหม่ก็ต้องแล้วก็ที่สำคัญนะชาวราศีตุลก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์โอมเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงชาวราศีตุลอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารการกินถ้าเป็นในเรื่องของความรักไปด้วยกันกับคนรักค่ะอาจจะมีโปรแกรมต่างๆที่จะได้ออกท่องเที่ยวในระยะไกลๆบางคนเกี่ยวพันกับต่างประเทศไปเมืองนอกไปรับลมหนาวหรือบางคนอาจจะมีทริปสั้นๆแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่ถ้าคนที่โสดอยู่แล้วก็โปรยเสน่ห์ไปก่อนนะในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใครชัดเจนอาจจะยังมีความอินดี้อยู่สำหรับคนที่คนโสดอาจจะโปรยเสน่ห์ไปแต่ยังไม่อยากจะคลั่งไคล้ใครสักคนแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วรับรองค่ะว่าคุณจะมีทริปหวานๆไปกับคนรักไปสวีทกันเดินทางอะไรอย่างนี้นะไปหาความรักไปคู่รักไปด้วยกันใช่ค่ะอ้าวมาพิจิค่ะพิจิได้อะไรมาพิจิได้ไพ่นิ่ง
ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจไอ้ที่รักไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ไม่ได้รักคล้ายๆกับเดือนที่แล้วราศีพิจิกได้ไพ่คล้ายๆกันมันคือช่วงนี้ราศีพิจิกจะเป็นลักษณะเหมือนไอ้สิ่งที่หวังไม่ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ได้หวังมันดันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนได้อะไรโดยที่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งไม่ตั้งตัวไม่พอใจไหมแล้วก็ไม่ค่อยไม่ถูกใจไม่พอใจก็ได้มันเป็นเหมือนอาจจะยังไม่ดั่งใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องการบางทีต้องการอยากจะเป็นแบบนี้อย่างนั้นแต่มันน่าจะดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือมันอาจจะดีอยู่แล้วล่ะแต่คุณก็ยังไม่พอใจเองไม่มีเกิดความไม่พอใจเองอะไรประมาณนั้นเหมือนงานครับถ้าเป็นงานในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ดั่งใจทั้งที่มันก็อาจจะโอเคแล้วแหละแต่คุณคิดว่าหรือไปที่อื่นดีหรือเปลี่ยนแปลงดีย้ายดีไหมหรือทำอะไรเพิ่มดีเอาหัวหน้าออกหรือเราจะออกแทนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนแหละครับบางทีคุณอาจจะอยากจะซื้อตรงนี้อยากจะได้ตรงนั้นแต่มันอาจจะต้องมันอาจจะไม่ได้แต่ได้อย่างอื่นแทนมันอาจจะซื้อรถคันนี้แต่ไม่ได้ก็มาได้รถอีกคันนึงแทนนะซื้อบ้านหลังนี้ไม่ได้โครงการนี้ก็มาได้อีกโครงการนึงแทนหรือไม่ก็ในเรื่องงานบางทีงานหลักอาจจะไม่เวิร์กไปเวิร์กงานธุรกิจประมาณนี้ก็ได้หรือไม่ก็งานที่คุณรายได้ที่คุณคิดไว้ว่าจะเป็นช่วงเนี้ยแต่คุณอาจจะได้อีกรายได้นึงก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะไอ้คนที่ชอบไม่ได้ชอบเราไอคนที่เราไม่ได้ชอบกลับมาชอบเราก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั่นคือความรักของราศีพิจิกก็จะเป็นลักษณะไขว้กันหน่อยเหมือนไอคนที่เราชื่นชอบก็ไม่ได้ 100% ก็รักคนที่เขารักเราอะไรประมาณนั้นนะราศีพิจิกหรือมุมนึงถ้าเป็นเรื่องครอบครัวก็มันเป็นลักษณะเหมือนเราอาจจะอยากให้คนในบ้านของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คนในบ้านเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการอาจจะอยากให้พ่อแม่เราเนี่ยเป็นแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้แฟนเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเขาอาจจะเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันก็ให้พอใจสรุปก็ชาวราศีพิจิกก็ควรอยู่กับความจริงให้ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะชาวราศีพิจิกอยู่กับความจริงให้ได้นะคะแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันก็จะมีความสุขมากกว่ากับสิ่งที่เราบางครั้งเราสร้างความต้องการในตนเองมากจนเกินไปอาจจะเกิดทุกข์ได้เนาะอะไรประมาณนี้ครับนี่คือราศีพิจิกหรืออีกมุมนึงก็คือราศีพิจิกอาจจะต้องปฏิเสธบ้างบางทีเราอาจจะใจดีกันไปไหมหรือไม่ก็ใจแข็งหน่อยก็จะดีอะไรประมาณนี้อ่ะพิจิกครับโอเคอีกหนึ่งราศีน้องสุดท้องนะคะชาวราศีธนูได้ไพ่วนไปวนมานะถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยค่ะว่าช่วงนี้ก็จะได้วนเวียนอยู่กับในอาชีพเดิมสายอาชีพเดิมหรืออาชีพเก่าๆที่เคยวางมือไปแล้วอาจจะได้กลับมาเคาะฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์หนังสือตำราที่เคยปิดกุไปแล้วอาจจะได้กลับมาอ่านหนังสืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับความรู้เก่าๆเดิมๆที่มันจะมีโอกาสที่จะวนเวียนมาบางคนก็เพื่อนเก่าคนรักเก่ามิตรภาพเก่าๆอาจจะวนเวียนกลับคืนมาหาคุณก็เป็นได้นะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานอีกอย่างนึงสิ่งที่จะโดดเด่นก็คือตัวคุณเองสามารถที่จะปรับตัวได้ค่อนข้างจะดีสำหรับการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มตัวคุณเองยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีมีภาวะความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้ตามด้วยทั้งสองอย่างโอ้แสดงว่าราศีธนูนี่ลักษณะการงานเหมือนแนวปรับตัวเป็นนำได้ทุกรูปแบบทุกหน้าที่เป็นลูกน้องได้เป็นหัวหน้าได้ทุกอย่างก็คือได้ทำได้ในทุกอริยบทนะคะแล้วก็อาจจะต้องอะไรบางอย่างที่ลืมไปแล้วอาจจะต้องกลับมารื้อฟื้นความทรงจำกลับคืนมาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับหน้าที่การงานถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้จ่ายประหยัดนิดนึงเดือนนี้อาจจะยังไม่หวือหวาฟู่ฟ้าอาจจะยังมีเขาเรียกว่ารายได้ที่คาดหวังอาจจะยังไม่ได้มาอย่างที่ต้องการแต่ก็ขอให้คุณประหยัดแต่อย่างน้อยก็ยังมีกินมีใช้หมุนเวียนไปได้รอดไปเดือนต่อเดือนอย่างน้อยๆก็จ่ายค่าใช้จ่ายหลักได้อย่างน้อยๆก็มีกินมีใช้จ่ายใช้สอยอย่างประหยัด อย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินออกนอกลู่นอกทางถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันก็จะเป็นในลักษณะเหมือนมีคนเข้ามาวนเวียนก็เป็นได้นะ อาจารย์โอมอาจจะมีความรู้สึกดีๆมีคนมีความรู้สึกดีๆเข้ามาวนเวียนในความรู้สึกของตัวคุณหรือบางคนอาจจะ
ต้องระมัดระวังเรื่องของการจับปลาสองมือด้วยนะระมัดระวังการคบซ้อนซ่อนเงื่อนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่คนที่เป็นโสดอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังศึกษาใครแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจใครสักคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดูใจในหลายๆคนอยู่นะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะดวงในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเรื่องการเงินได้ซัพพอร์ตได้จุนเจือซึ่งกันและกันมีผลประโยชน์ร่วมกันลงทุนร่วมกันคาดหวังเรื่องความรักและการสร้างอนาคตร่วมกันกับคนรักนั่นเองสำหรับชาวราศีธนูสรุปก็คือราศีธนูเล่นแร่แปรธาตุเก่งหากินเก่งคล่องนะทำนู่นนี่นั่นหยิบจับนู่นนี่นั่นทำงานหลายอย่างหาเงินนะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีความคล่องคล่องตัวอย่างน้อยๆก็เอาตัวรอดได้แล้วกันไม่ได้เด่นมากไม่ได้แย่มากก็คือเอาตัวรอดได้ก็คืออาจจะมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกอย่างให้มันไปได้แล้วกันไม่ให้เกิดการติดขัดเนาะอะไรอย่างนี้ครับโอเคค่ะก็จบลงไปนะคะอาจารย์โอมสำหรับการพยากรณ์ดวงประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์โอมศรีคเนศวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สิ้นปีธันวาคมครับผมวันนี้ก็สวัสดีสวัสดีค่ะ